๋วยเตี๋ยวหลอดพะโล้น้ำแดงมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดในกระทะไวทะลัก3ชั้นทรงลึกขนาด28เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกราหัวมะลายผัดจนน้ำตาลปี๊บมีสีเข้มข้นจากนั้นใส่หมู3ชั้นหั่นชิ้นเต้าหู้ขาวแข็งหั่นบางและกุ้งแห้งผัดจนเนื้อหมูสุกแล้วนำขึ้นนำเครื่องที่ผัดไว้รากผักชีบุกผงทำหมูแดงพริกไทยป่นซีอิ๊วดำหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวและน้ำซุปใส่ลงในหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ปีกไก่บนต้มต่อ 20-25 นาทีแล้วปิดไฟกรองส่วนผสมลงในหม้อด้ามขนาด16เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกาหัวมะลายด้ามจับไม่ร้อนมือใช้ได้กับเตาทุกประเภทมื้อไหนก็ใช่แค่ใส่ใจกับคุณภาพพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟวางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่บนภาชนะใส่ถั่วงอกม้วนเป็นท่อนจัดใส่จานเสิร์ฟตักเครื่องพะโล้ลงบนก๋วยเตี๋ยวหลอดราดด้วยน้ำแดงโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกาหัวมะลาย